การแหล่งนี้ได้ก็ไม่แปลกโไหนอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวให้ป้าป้าถ่ายให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนถ่ายไหนถ่ายอย่างนี้นะไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวก่อนยกเดี๋ยวเขาไปก่อนให้เขาไปก่อนทำไมเราไปไวจังอันนี้วิดีโอใช่ไหมไม่ใช่ให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนเดินตามนะส่งซิกซิกหรือยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆที่น่ารักนะคะมาชมบรรยากาศของวัดโขงหรือว่าวัดศรีมงคลของเรานะคะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้นะคะจะเป็นของเมื่อไรของนาเนาะมีตลาดสมพึ่งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะด้านบนก็พี่จอยก็ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้จะให้ชมบรรยากาศข้างล่างนะคะว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็มีภูเขานะคะรอบๆด้วยนะคะแล้วก็ผู้คนกำลังทยอยกันเข้ามานะคะตอนนี้พี่จอยมาค่อนข้างเช้าหน่อยเนาะนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุ่งนาทุ่งนานะคะแทนไปที่ทุ่งนาตรงนี้แทนจะเป็นทุ่งนานะคะข้าวกับแฟนช้าๆแล้วก็เดียวนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้ก็จะมีของขายของที่ระลึกนะคะไปค่ะตามที่จอยมานะคะตามที่จอยมาเลยนะคะนะคะเราจะมาฝั่งนี้นะคะชี้แล้วก็แทนกล้องไปตรงนี้มาค่ะมาค่ะตามที่จอยมานะคะเดินช้าๆก็แบบเราหลีกเดินช้าๆมาตัดต่อได้จดชื่นจังเลยจดชื่นค่ะจดชื่นจังเลยตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดชมทุ่งนะคะแล้วก็กาดตาเมษนะคะกาดตาเมษแล้วก็มันหวานญี่ปุ่นเผานะคะแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะคะพื้นเมืองของฝากวัตถุมงคลนะคะตามมาค่ะตามมานะคะก็จะเป็นเราจะต้องมาซื้อซื้อกันนะสวยสดงดงามมากๆแล้วด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นข้างบนนี้ก็จะเป็นวิวของวัดโขงนะคะหรือว่าวัดศรีมงคลของเรานะคะสวยมากๆค่ะสวยมากๆนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะจะเป็นนาข้าวนะคะนาข้าวนะคะบางครั้งพี่จอยมานะคะพี่จอยมาบ่อยๆก็บางทีก็มายังไม่ใช่ช่วงของการดำนานะคะมาค่ะตามมานะคะตามมาด้วยกันนะคะแล้วมาชมกันมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไอดินขิมน้ำนะคะก็จะมีเมนูอาหารต่างๆนะคะส้มตำกุ้งทังนะคะแล้วก็กระเพราถาดเนาะเพื่อนๆมาสามารถทานได้เลยนะคะเป็นร้านใหม่นะคะเมื่อก่อนที่จอยมายังไม่มีเปิดนะคะยังไม่มีเปิดตอนนี้ก็เริ่มมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะมาค่ะตามมานะคะร้านค้าเดี๋ยวหกดอกเยอะนะเดี๋ยวนะ
มกล้วยคาราเมลนมสดนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาอากาศร้อนๆนะคะมาซื้อรับประทานก็ได้เลยนะคะแล้วก็แม่ค้าสาวสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของฝากแม่ค้านิดนึงขายคนสวยของเมืองน่านของเรานะคะเป็นสินค้าของฝากนะคะราคาถูกด้วยนะคะเป็นผ้าไหมสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองนะคะที่เป็นของเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวน่านของเรานะคะสวยสดงดงามมากๆค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะใครหมุนดีนะสนใจมาได้เลยนะคะหรือไม่ก็ต้องการนะต้องการก็บอกพี่จอยได้นะคะเดี๋ยวพี่จอยหามาให้ได้นะคะถ้าต้องการนะคะชุดสวยมากช่วงนี้ทุกเดือนสีฟ้าต้องมาก่อนนะคะวันนี้ใส่ได้เลยนะคะสีฟ้าสวยสดงดงามนะคะตรงนี้ก็สวยสำหรับผู้ที่มีอายุหน่อยๆนี่ใส่จะสวยงามมากๆเลยนะคะมาค่ะตามมานะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะเป็นสินค้าโอท็อปของเรานะคะตอนนั้นพี่จอยมาร้านนี้ยังไม่เปิดนะคะตอนนี้เปิดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการสินค้าพื้นเมืองนะคะหรือว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองต้องการนะคะติดต่อพี่จอยได้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ไปชมรอบๆกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่จอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะเราไปดูบรรยากาศชมทุ่งกันนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมาค่ะเขาเรียกว่ามีภูเขาล้อมรอบเลยนะคะสวยมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะวิวสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นวัดนะคะนี่ค่ะไปค่ะเราไปเดินกันต่อดีกว่าไปลงตรงนี้ไปยืนตรงนั้นค่ะไปเอาที่วัดแห่งให้ไปยืนมุมเอาแล้วล่ะ